ในจังหวะที่ตลาดมันเขียวปี๋แบบนี้ผมว่าทุกคนจะมีคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแนวต้านมันอยู่ตรงไหนต้องเปิดระดับไหนเล่นได้เปิดสูงแค่ไหนอย่าเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแนวต้านเป็นแนวที่สำคัญมากวันนี้เราก็เลยเชิญโค้ชบาสนะครับกลับเข้าสู่รายการของเรานะครับสวัสดีครับโค้ชบาสครับผมสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับยิ้มแป้นเลย FC นะใครที่คิดถึงโค้ชบาสนะกดไลค์กันรัวๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เขากลับไป 4,000 ได้ไหมตอนนี้ยอดชมทั้ง Facebook กับ YouTube อยู่ที่ 3,720 นะยังหายไป 2-300 นะสงสัยเพื่อนๆยังงงเรื่องของเวลากับรูปแบบอยู่นะเอาละคราวนี้เราไปที่ภาพของเซตอินเด็กซ์กันเลยครับโค้ชตัวในสำหรับตัวเซนเด็กครับในทางเทคนิคต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มันเป็นการเบรกแนวต้าน1660ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นมวลต่ำเชิงบวกกลับเข้ามานะครับคือเป็นลักษณะการเข้าสู่รอบการฟื้นตัวรอบนี้ก็ตอนแรกผมมองว่าน่าจะปิดแกป1670แต่ว่าเซนติเมนต์ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อแต่ว่าถ้าวัดตามรอบนะครับคือพี่แดงถ้าเอาตามโมเมนตัมเลยเนี่ยคือนักทุนต้องfollow by ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะว่ามัน break high 1660ขึ้นมานะครับผมวัดตามรอบตามในทางเทคนิคเนี่ยกรอบการแกว่งตัวรอบที่แล้วมันจะอยู่ที่1640ถึง1660 20จุดดังนั้นเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยมันจะบวกต่อขึ้นไปจาก1660ขึ้นไป20จุดรอบเนี้ยเป้าหมายนะครับจากรูปแบบ pie pattern เป็นเขาเรียกว่าเป็น rectangle นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะอยู่ที่1680ดังนั้นเนี่ย okay. รีวอร์ดของเราเนี่ยในรอบเนี่ยในทางเทคนิคนะครับจะอยู่ที่1680ถ้าในกรณีถ้าวันนี้เนี่ยตัวเซนเด็กเนี่ยมันเปิดโดดขึ้นมานะครับคือใกล้แนวต้าน1680หรือว่าใกล้แนวระดับ1680เนี่ยมันจะทำให้ตัวรีวอร์ดของเราเนี่ยมันแคบลงดังนั้นเนี่ยถ้าดัชนีเซนเด็กเปิดโดดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับนักทุนที่เมื่อวานเนี่ยโฟลว์บายตามแล้วก็รอขายทำไรมากกว่าส่วนใครที่ยังไม่มีของนะครับตอนนี้คือถ้ามันเปิดโดดขึ้นมาผมแนะนำว่าอย่าพึ่งให้รอมันย่อตัวหาจังหวะพูลแบ็กค่อยเข้าไปเล่นเพราะว่าเนื่องด้วยโอเคถามว่าโมเมนตัมมันดีไหมดีมากนะครับในช่วงเนี้ยแต่ว่าเนื่องด้วยราคาเนี่ยเราต้องดูว่าลิสต์รีวอร์ดของเราเนี่ยมันคุ้มค่าจะเข้าไปเทรดไหมนะครับสำหรับตัวเซนเด็กก็คือว่าแสดงว่าวันนี้มันเป็นวันของคนที่มีหุ้นมาเมื่อวานละซึ่งถ้าเกิดว่ามันเปิดมาใกล้ๆ1680น่ะคนไม่มีหุ้นควรจะต้องใจเย็นๆรออีกนิดนึงก่อนดีกว่ารอจังหวะย่อลงมาแล้วค่อยซื้อใช่ไหมงั้นถามโค้ดงั้นคนที่มีหุ้นมาตั้งแต่เมื่อวานอ่ะสมมุติมันเปิดแถวๆ1680เนี่ยตรงนี้ต้องเทคไหมหรือว่าถือต่อตามหลักควรเทคทำไรเก็บมาก่อนระยะสั้น uh-huh. หรือว่าส่วนที่เหลือถ้ากรณีที่ว่าผมยังมองว่ารอบเนี่ยมันน่าจะเป็นการแบบฟื้นตัวในระยะสั้นยังไม่ได้มองว่ากลับเข้าสู่รอบขาขึ้นในภาพใหญ่การที่จะมองว่ากลับเข้าสู่รอบขาขึ้นในภาพใหญ่คือดัชนีต้องไปยืน 1,700 นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ยังยืน 1,700 ไม่ได้อาจจะมีการย่อสลับให้เห็นแต่ว่าถ้ารอบเนี่ยขึ้นมาแล้วไปยืน 1,700 ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางเทคนิคภาพใหญ่เปลี่ยนแล้วคือระยะตอนเนี้ยผมจะสรุปได้ว่าระยะสั้นเป็นบวกระยะกลางยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่ภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นยังเป็นบวกอยู่ถ้าจะเปลี่ยนภาพระยะกลางเป็นขึ้นต้องไปยืน 1,700 นะครับตอนนี้ยังเป็นการลักษณะการเด้งขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยเราผ่านช่วงที่มันตัวแพนิคเซลหนักๆตอนนี้เป็นการฟื้นตัวแบบ V-shape นะครับสำหรับตัวเซนเด็กนะครับคือตอนนี้น้าเปิดไปดูล่าสุดเรียลไทม์เลยตลาดหุ้นในเอเชียบวกกัน 1.5% ของเราเมื่อวานปิด1668 1.5% ใช่ไหมคูณ 1.5 หาร100แปลว่าเราอาจจะบวกกันถึง25จุดเลยนะถ้าเกิดว่า25เนี่ยบวก1667แปลว่าเราอาจจะเปิดข้าม1680ไงโค้ชคราวนี้มาอีกกรณีนึงแล้วนะคือถ้าพี่แกเนี่ยเป็นเรียกว่าบ้างไฟพญานาคเลยเปิดมาทะลุ1680ไปเลยเงี้ยสมมุติว่า 1.5% นะ1692เนี่ยถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยคนที่มีของและคนไม่มีของคุณทำยังไงเนี่ยผมแนะนำว่าใครมีของให้ทยอยขายทำไรบางส่วนนะครับเป็นจังหวะที่ดีส่วนคนไม่มีของเนี่ยอันเนี้ยรอคือรออย่างแรกรอราคาย่อตัวรออย่างที่สองคือเบรก 1,700 ค่อย follow by ตามโอ้โหวันนี้เรียกว่าคนไม่มีของนี่บีบหัวใจมากนะคือแบบโอ้คงจะคันกันเต็มที่อ่ะวิ่งไปเอาคาราไมล์มาทามือเถอะเครียดจริงๆแต่ว่ายังไงก็ต้องยินดีกับคนที่มีของด้วยแล้วกันนะ